พสต์รูปดำไม่มีอะไรสวยงามไปกว่าความจริงใจสวัสดีคุณผู้ชมครับแชมป์โชว์กับผมแชมป์พีรพลเอื้ออาริยกูลคุณผู้ชมโอ้ถ้าเกิดใครเล่นโซเชียลมีเดียคุณจะเห็นนะครับว่ารูปตอนนี้ซึ่งมีเยอะไปหมดเลยจอดำรูปเกี่ยวกับคนผิวสีการให้กำลังใจคุณผู้ชมฮะโดยมารยาทเราก็ต้องบอกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีแต่มาวันนี้มีนักกีฬาคนหนึ่งที่ออกมาพูดสนั่นสะเทือนไปทั้งวงการนักกีฬาซุปตาในสนามสุดยอดแต่งตัวสุดจี๊ดจ๊าดเต้นเหมือนไมเคิลแจ็คสันอ้าวล่าสุดเขาออกมาพูดอะไรครับคนอ้าวกันทั้งโลกเขาบอกว่าโพสต์รูปจอดำโพสต์ให้กำลังใจคนผิวสีจิบจิบไม่พอไม่จริงใจกองกลางตัวรุกลูกเป้าอ้าวเควินบูเทงออกมาพูดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าข้าขอว่าเรายังทำไม่พอสิ่งที่หลายคนทำเนี่ยมันง่ายเกินไปผมเห็นหลายคนลงรูปมืดๆให้กำลังใจพี่น้องคนผิวสีมันไม่พอมันง่ายไปเพราะว่ามีสินค้าทีมกีฬาดารามากมายกลัวจะตกรถไฟกันสังคมตอนนี้กำลังเทพลังเสียงมาหาพวกเราคนผิวสีอ่ะก็ต้องตามกระแสซะหน่อยผมรู้ผมเห็นมันง่ายไปผมในฐานะคนผิวสีโมโหมากเพราะว่าแม้รูปแล้วก็ข้อความต่างๆจะสวยหรูซาบซึ้งแต่ผมรู้ว่าหลายคนไม่ได้โพสต์เพราะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนโลกจริงๆแต่เขาทำเพราะเขาไม่อยากโดนด่าว่าพวกเขาเป็นคนเหยียดสีผิวเท่านั้นเองหลายคนโพสต์แต่ผมรู้สึกได้เลยว่าลึกๆเขายังเหยียดเราอยู่แต่เขาต้องการใช้รูปนี้เป็นยันกันผีว่าเอ้ยฉันโพสต์แล้วนะฉันโพสต์แล้วนะเรื่องแบบนี้มันต้องรู้สึกผ่านหัวใจไม่ใช่ผ่านหูผ่านตาเราต้องทำให้เห็นมากกว่าโพสต์ให้เห็นการกระทำครั้งเดียวสำคัญกว่าคำพูดเป็นพันครั้งพี่น้องครับผมเองก็เพิ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ CNN ไปนะครับว่านอกจากปัญหาสีผิวแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญก็คือความเท่าเทียมหญิงกับชายก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ฟุตบอลหญิงของเราฮะโอ้ต้องบอกสุดยอดไปบอลโลกถึง2สมัยและถ้าเกิดเราดูฟุตบอลหญิงเราจะเห็นได้ว่าเรื่องการตบตาการยั่วยุน้อยกว่าของผู้ชายเยอะมากแต่พวกเธอรายได้น้อยมากคนดูก็น้อยมากเป็นปัญหาใหญ่ของทั้งโลกดูภาพง่ายๆครับในสนามคนเกือบแสนซุปตาพันล้านหนุ่มหล่อเดินลงสนามพร้อมกับป้ายรณรงค์ต่อต้านการเหยียดสีผิวเชื้อชาติต่อต้านการโกงแต่ทุกอย่างที่พูดมาทำเองหมดยังแก้ไม่ได้ป้ายล้านป้ายหรือจะสู้ทำจริงทีเดียว